เพื่อให้เห็นว่าตรงนี้คือกลไกภาพเมื่อที่คุยกันประมาณอย่างนี้ใช่ไหมคะกลไกภาพแต่ว่าจะมีคณะอีกคณะหนึ่งอันนี้คือคณะทีมประเมินที่คณะเนาะจะมีอีกคณะหนึ่งเนี่ยเป็นเหมือนกองเลขานะคะกองเลขาซึ่งตรงนี้เกิดเรื่องอะไรจะชวนอะไรกันทำขึ้นมาแล้วเนี่ยกองเลขาก็จะมาคอยประสานนะอาจจะเป็นรูปเจ้าหน้าที่ประสานทุกเรื่องเลยนะฮะประสานจัดการเด็กว่ากันไปนะคะตั้งแต่เขาประชุมกันบันทึกการประชุมนะคะบันทึกการประชุมแล้วนะคะจะส่งงานอะไรให้ใครยังไงตัวนี้จะมีกองเลขานะซึ่งเมื่อกี้จากประสบการณ์ที่ว่ามาก็คือเรื่องเจ้าหน้าที่ประสานงานถูกต้องไหมคะเจ้าหน้าที่ประสานงานก็จะเป็นหนึ่งคนเป็นเจ้าหน้าที่หรือสองคนหรืออะไรตามสภาพงานนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่นี้ก็คือทำงานฟูลไทม์นะคะบทบาทก็จะเป็นอย่างนี้แต่ว่ากลไกภาคในบทบาทจะเปลี่ยนถูกต้องไหมคะจะไม่ต้องมาทำหน้าที่ตรงนี้แต่ว่าจะต้องทำหน้าที่ตรงนี้แหละว่าเนี่ยถ้าที่มาเนี่ยตกลงเนี่ยผลลัพธ์ที่เราว่ากันไว้เนี่ยจังหวะนี้จะประมาณนี้จังหวะนี้จะประมาณนี้นะแล้วจะร่วมกันทำยังไงก็แบ่งหน้าที่กันไปค่ะอันนี้เท่าที่ฟังมาประมาณอย่างนี้ใช่ไหมคะคำถามต่อไปก็คือว่าจากเวทีนี้ทางพวกเราจะคุยกันในเวทีนี้เรื่องเจ้าหน้าที่ประสานงานว่าในภาคเราจำเป็นจะต้องมีสักกี่คนเนี่ยเพื่อนำเสนอสสย.ได้ไหมจากที่ประชุมตรงนี้เป็นไปได้ไหมคะเชิญเป็นไปได้ค่ะพี่น้อยแล้วก็จริงๆเราก็อยากให้มีคนเชื่อมประสานอยู่ในภาคแต่ว่าถ้าเวทีนี้มันหยิบทั้งหัวใจกันหรือว่าคิดตัวคนที่ออกก็คือเสนอเป็นจำนวนก่อนได้ไหมคะแต่ว่าอันนี้คือเจ้าที่ประสานเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยเรื่องกลไกอีกทีนึงเจ้าที่ประสานถ้าเท่าที่ประสบการณ์มาเนี่ยคนเดียวพอไหมคะหรือต้องสองคนจากภาคอื่นด้วยนะคะลองดูได้ไหมคะพวกเราที่ทำดูที่ผ่านมาพี่นัทพี่แอนจริงๆคนเดียวมันพอเพราะว่าอย่างมันจะใช้ตัวโครงการส่วนตั้งอย่างมี6โครงการใช่ไหมครับมันก็จะไม่เยอะมากเพียงแต่ว่าถ้าประเด็นที่มันต้องไปขับเคลื่อนอย่างเงี้ยครับเช่นเราจะทำคือมันต้องดูเนื้องานนะครับว่าแค่เรื่องของกระสานให้จัดโครงการเนี้ยครับมันก็ไม่เยอะครับเพราะว่าแต่ละโครงเนี้ยจะไม่ได้ทำโครงการรายการมันจะแบบวันนี้ทำมันนู่นวันนี้ทำมันนี่อะไรครับแล้วก็มันคนกระสานเนี้ยมันต้องไปแบบไปช่วยเขาด้วยบางครั้งอะไรเงี้ยครับไปช่วยเขาอันจัดการบ้านอะไรบ้างเนี้ยช่วยดูบินดูอะไรพวกเนี้ยครับเพราะว่าในยกตัวอย่างของเขตนะครับเราเขียนมาที่ปล่อยทำเอ้าแล้วตกลงมันยังมีกลไกไหมเนี่ยถ้าเกิดยังไงที่ให้นักมาช่วยครับได้พี่โตการอย่างเงี้ยครับมันเป็นลักษณะแบบนี้อย่างไรเขาก็อุ่นใจอย่างเงี้ยแต่มันอย่างของพี่มานัทเนี่ยโชคดีว่าเราได้พี่มานัทมาเป็นทีมติดตามเสมอเนาะเพราะว่าที่อื่นเนี่ยเขาจะไม่ได้มาแบบพี่มานัทไงเขาจะมาแบบทำอะไรผิดตรงนี้พลาดอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นแล้วก็แต่อย่างพี่มานัทก็ให้ช่วยเลยก็บอกอะไรเงี้ยมาจากคนละอารมณ์กันนะครับแต่ว่ามันมีคนเดียวก็แต่ว่าคนนึงเนี่ยอย่างที่เหนือเนี่ยครับเขาจะเป็นลักษณะเหมือนอย่างพี่อ้อมเนี่ยเขาจะได้เงินเดือนแต่เขาจะหาเงินเดือนคือเขาไม่รับเงินเดือนเขาก็จะแบ่งน้องสองคนจะช่วยเขาอันนั้นเป็นการจัดการเรามีอัตรา1กำลังอัตราที่เสนอสสย.ให้ว่าจ้างนะคะแต่ส่วนกันว่าจะไปจัดการยังไงอันนี้เราเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นจริงๆกลไกมันเป็นชิ้นน้อยบอกเหมือนว่าส่วนใหญ่ทุกคนเขาเข้ามาจะคิดแค่นั้นแหละฮะแต่ว่าสุดท้ายมันคิดไม่ไปไงเพราะว่าปฏิติหลายอย่างอะไรเงี้ยครับค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวพี่มีอะไรพูดเชิญคืออยากจะเสริมพี่นัทว่าคือกลไกที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้ทำหน้าที่แค่เรื่องของการคิดอย่างเดียวนะครับการที่ไปหาพี่น้องตามจังหวัดต่างๆก็กลไกมีส่วนช่วยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยสนับสนุนความคิดของพี่นัทว่าคนเดียวน่าจะพอแต่ว่าเรื่องของการบริหารจัดการทีมของกลไกของผู้ประสานงานเนี่ยขึ้นอยู่กับผู้ประสานงานที่จะไปดูแลทีมตอนที่ผ่านมาของภาคตัวหนองเนี่ยเราทำงานโดยกันแบบพี่แบบน้องครับก็คือว่าเราก็พยายามหาผู้ประสานงานของแต่ละจังหวัดก็เกือบครบทุกจังหวัดนะคะอยู่จังหวัดละ2จังหวัดแล้วพี่นัทเนาะ
พยายามดึงขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆมันกำลังไปได้สวยครับตอนนั้นแต่ว่ามันมาขาดช่วงตอนช่วงหลังนิดนึงไม่มีตังค์ก็ไปไม่มีตังค์ก็ไปใช่เราไม่มีตังค์เราก็คุยกันเขาได้โทรมาถามเราว่าเลยฉันอยากไปเนี่ยบอกว่าคือเท่านี้ก็ไปอะไรเนี่ยในนั่งประชุมกันที่สถานีสวทชลบุรีก็ไปกันมาแล้วค่าเดินทางไม่ได้ก็ไปเพราะว่าคือมันมีงานแล้วเราก็ไปอะไรเงี้ยก็คือผมเองนะในใจผมตอนเนี้ยผมรู้สึกมันอยากระเบิดออกมาคือว่าอยากจะบอกว่าในความคิดส่วนตัวนะผู้ประสานงานผมคิดว่ายังไม่มีตอนนี้ผมไม่เดือดร้อนเลยนะแต่ผมว่ากลไกที่จะมาช่วยกันทำงานตรงนี้จำเป็นมากกว่าเพราะว่าถ้ามีคนคิดเนี่ยถึงไม่มีเงินเรามีแรงมันก็งานมันก็เดินได้ถึงมันจะเดินได้ช้าแต่มันก็ยังได้เดินแต่ถ้าเกิดเราจะรอสสย.จ้างผู้ประสานงานโดยที่กลไกไม่มีการขยับแล้วก็ปล่อยจากมันไปนะครับถ้าวันนี้ที่เรามานั่งคิดมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นค่ะแบบนี้ขออนุญาตต่อเลยนะคือประเด็นเนี่ยเมื่อกี้ที่พี่น้อยจับความรู้สึกของคนที่เป็นกลไกได้ว่าถ้ากลไกเนี่ยจำนวนน้อยคนที่เป็นกลไกเนี่ยจะรู้สึกเอางี้กันน้อยหรือมากไม่รู้แต่คนที่เป็นกลไกเนี่ยจะเกิดความรู้สึกอย่างนึงคือความรู้สึกเป็นเจ้าของได้ร่วมคิดได้ร่วมทำได้ร่วมฝ่าฟันใช่ไหมคะแล้วก็ตรงนี้แหละที่จะเป็นฟันเฟืองที่หมุนไปแต่ประสบการณ์ของเราที่ผ่านมาคือถ้าจำนวนมันน้อยเกินคือ3คน5คนที่ผ่านมาคือมันเหนื่อยเกินนะแล้วก็บังเอิญที่ผ่านมาในบทบาทของกลไกเนี่ยไปซ้อนทับกับผู้ประสานงานนะพอถึงเวทีตอนนี้เนี่ยเราได้แนวแล้วว่าโอเคละสสย.พร้อมเปิดผู้ประสานงานเดี๋ยวเราก็หาผู้ประสานงานแต่ตรงนี้ไม่ใช่สำคัญที่สุดแต่ว่าตรงนี้มันได้เปิดช่องละแต่สำคัญคือตัวกลไกนะคะนี่คำถามของพี่น้อยคือว่าเป็นไปได้ไหมที่คำว่ากลไกเนี่ยไม่ได้ถูกระบุเป็นว่าพี่ปอเช่พี่สาพี่หน่อยเพราะพอระบุปุ๊บเนี่ยสามคนนี่คือความรู้สึกหนักมากอะนั่นแหละหนักมากเพราะว่าสามคนนี้ต้องไปเวียนรอบนะคะพี่ก็อยากจะถามไปว่าถ้าในช่วงนี้นะคะเรากำลังเริ่มฟอร์มงานกันเนี่ยค่อยๆทำเนี่ยกลไกเนี่ยกลไกภาคแปลว่าเป็นเวทีเนี่ยได้ไหมเวทีแปลว่าเป็นการคุยกันในจัดเวทีที่มีเรื่องจะต้องคุยกันในระดับภาคสมมติว่าอย่างน้อยๆแต่ละจังหวัดมีคนมาสัก2คน3คนแล้วมาคุยกันในเรื่องนึงแล้วก็มาคุยในจังหวะเวลานึงคำว่าอย่างนี้เนี่ยพี่น้อยเองก็ไม่มีประสบการณ์มากหรอกแต่ว่ามีความรู้สึกว่าตอนที่เราทำงานกันเป็นคณะยุทธศาสตร์ดังนั้นก็ล้อของประเวศมาเลยเนี่ยมันก็คืออย่างนี้ค่ะอย่าง8จังหวัดเนี่ยก็มาประชุมกันสัก16คน16 17คนเนี่ยแต่พอมาประชุมกันแล้วเนี่ยงานมันเกิดเพราะว่ามันไม่ได้ล็อกว่าทุกวันพี่น้อยต้องไปแต่ว่ามันมีระบบทำงานว่าเฮ้ยไปแล้วไปสื่อสารกันในภาคแล้วมีกองในขาคอยตามเรื่องจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บให้เพราะอย่างเรามาประชุมเราก็ไม่มาอย่างนี้นะไอ้เรื่องนี้เราไม่ได้ทำเพราะเราไม่มีเวลาอย่างตัวอย่างพี่น้อยเป็นอาสาอยู่ที่ลำปางใช่ไหมฮะคนเป็นอาจารย์มหาลัยก็มีส่วนหนึ่งทำธุรกิจก็สองคนนะพี่น้อยพี่พิมก็ทำธุรกิจเป็นพยาบาลเป็นตำรวจอะไรเงี้ยค่ะเป็นทหารอย่างเงี้ยคือคนพวกนั้นหมดสิทธิ์เลยอ่ะที่จะมาทำเรื่องพวกเนี้ยแต่ว่างานมันเดินได้เพราะว่าพอมาอย่างนี้ปุ๊บอ่ะสมมติเราจะจัดมหกรรมอะไรหรือว่าเรื่องอย่างเงี้ยเนี่ยจะเกิดการคุยกันว่าเอ๊ะมันทำงานไปได้อย่างนี้ไหมมีปัญหายังไงไหมอะไรเงี้ยก็เอามาเทกันในเวทีแล้วก็แลกเปลี่ยนกันแบบเนี้ยก็เกิดข้อตกลงเกิดการแบ่งงานหรือแม้แต่ช่วยกันอย่างเงี้ยว่าอย่างสมมติว่าที่พะเยาใช่ไหมเขาผลักดันเรื่องไปถึงตัวจังหวัดได้ที่ลำปางมีปัญหาจะคุยกันยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดกระบวนการที่ว่ากันไปแต่ว่ามันจะค่อนข้างเป็นธรรมชาติมันอาจจะไม่ชินกับพวกเราเพราะพวกเราจะชินว่าตั้งมาเลยเป็นประธานเป็นคณะทำงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอถึงจุดนั้นมันมักจะไม่ค่อยเดินมันจะไปติดอยู่ที่คน 2-3 คนที่มีตำแหน่ง
ที่ผ่านมาเราก็ไม่มีประธานนะฮะเราเป็นคณะทำงานร่วมกันแล้วก็มีผู้ต่างไม่ไม่หมายถึงว่ามันพลังมันไปตกอยู่ที่ที่ที่กลุ่มที่ย่อยที่ที่เนี่ยมันเลยหนักขึ้นหนักขึ้นก็จะแขวนประเด็นนี้ไว้แล้วค่อยคิดหรือว่าจะยังไงหรือว่าพอจะยังไงได้บ้างคะที่มาถึงแบบนี้แล้วน่าจะคิดสรุปเลยแต่มันก็ฟังเสียงหลายคนว่าตอนนี้มีคนพูดอยู่สักสองคนเพราะว่าเวทีรู้สึกจะครบทุกโครงของภาคตะวันออกแล้วนะคะมันมาเกินครึ่งทางแล้วค่ะมีสองทางเลือกคือเราจะขับเคลื่อนกลไกต่อหรือเราจะมีผู้ประสานเป็นคนเชื่อมถ้าอย่างแอร์บอกหรืออย่างป้าน้อยบอกว่าเฮ้ยกลไกเป็นตัวบุคคลที่ทำงานหนักเกินไปเป็นเวทีได้ไหมเป็นเวทีได้แต่ต้องมีผู้ประสานค่ะเป็นคนคอยเซิร์ฟบริการให้ทุกคนใช่ค่ะใช่ต้องมีอะไรเงี้ยจะไม่มีคงเป็นไปไม่ได้เพราะมันก็จะต้องโยนกันละเฮ้ยใครมันก็ต้องตกที่นี่มานัดอยู่ดีค่ะ